ปัญหาฟ้าทะลายโจรตอนนี้จริงๆที่มันขาดตลาดเนี่ยมันคงเกิดจากความที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นะครับข้อมูลฟ้าทะลายโจรเนี่ยในหลอดทดลองมันก็มีผลหลายอย่างว่าสามารถยับยั้งการเจริญโตของเซลล์ได้เริ่มต้นเนี่ยทางศิราเป็นคนวิจัยให้เป็นแบบไพลอตนะครับ6ลายก็พบว่าอาการดีขึ้นแต่ตอนนั้นเนื่องจากว่าเคสน้อยแล้วเราก็เลยไม่มีคอนโทรลหลังจากนั้นกรมก็ไปทำต่อนะครับทางกรมก็เลยทำเปเปอร์แล้วก็ทำสรุปเต้าออกมาว่าดูเหมือนว่าจะลดปอดอักเสบได้สถานการณ์โควิดตอนที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่ระบาดแรงมากคนกำลังจมน้ำอ่ะอะไรจับได้เขาจับไว้ก่อนละมันก็เลยเกิดกระแสของการใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างรวดเร็วมากจนขาดการกรองข้อมูลฟ้าทะลายโจรเนี่ยใช้ได้หมดทุกส่วนเพียงแต่ว่าแต่ละส่วนของฟ้าทะลายโจรนั้นจะมีสารสำคัญไม่เท่ากันส่วนที่มีมากสุดคือใบครับฟ้าทะลายโจรถ้าในมุมมองของแพทย์แผนไทยเป็นยาเย็นครับส่วนใหญ่เรามีไข้อุณหภูมิกายสูงเนี่ยตัดออกแผนไทยจะบอกว่านี่คือธาตุไฟกำเริบยาเย็นๆกินนานๆดีไหมไม่ดีนี่คือที่มาว่าหมอแผนไทยจริงให้กินประมาณ 5-7 วันแล้วก็หยุดทางศาสตร์แผนตะวันตกจริงๆเนี่ยที่ใช้เป็นเรื่องหลักคือไข้หวัดเรื่องอื่นถ้าไม่มีเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีงานวิจัยซัพพอร์ตฟ้าทะลายโจรจริงๆมันมี2รูปแบบหลักๆคือยาแผนโบราณกับยาพัฒนาจากสมุนไพรการทดลองที่กรมแผนไทยทำเนี่ยฟ้าทะลายโจรที่ใช้เป็นสารสกัดหลายคนยังไม่รู้อีกว่ามันคือสารสกัดนะครับเพราะว่ามันมีการค้นพบว่ามีสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อแอนโดแกฟไลน์ตามประกาศของกรมแผนไทยเลยซึ่งต้องใช้สูงถึง180มิลลิกรัมเปอร์เดย์แต่ที่มีท้องตลาดเยอะแยะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยาแผนโบราณนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นยาแผนโบราณไอสารสำคัญมันก็ไม่แน่ไม่นอนถูกไหมครับขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกมันก็เลยเกิดปัญหาเวลาไปใช้ถ้ากินนานๆมีปัญหาแน่นอนเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาจจะมีหัวใจทิ่มผิดจังหวะหรือตับอักเสบอันที่2ฟ้าทะลายโจรเองเนี่ยก็มีการค้นพบตามหลักของแผนตนตกว่ามันมีปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันด้วยคนไข้โดยเฉพาะผู้สูงอายุพวกโรคประจำตัวความดันหรือโรคหัวใจที่ต้องกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดพอไปกินยาฟ้าทะลายโจรที่ไม่รู้ขนาดที่เหมาะสมเนี่ยทำให้ยาที่เคยกินอยู่เนี่ยออกฤทธิ์มากเกินไปที่ศรีราษฎร์เราผลิตยาแบบเป็นยาแผนโบราณหมายความว่าถ้าต้นฟ้าทะลายโจรที่เราได้มานั้นเราก็จะเอาทั้งหมดนี่แหละมาคัดล้างคัดล้างเสร็จก็จะจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารต่างๆจากนั้นเราก็จะเอาไปบดให้เป็นผงเราก็จะมีการตรวจสอบสารสำคัญในด้วยนั้นด้วยซึ่งในนั้นก็คือเรื่องสารแอนโดแกฟไลน์แล้วก็ตรวจสารที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆล็อตของการผลิตที่ศรีราษฎร์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงของเราจะเป็นแคปซูลก็บรรจุใส่แคปซูลก็เป็นมาตรฐานของโรงงานที่เรียกว่า Big GMP งั้นตอนนี้ที่ศิราทำคือเราพยายามเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปว่าเพราะนี่คือโรคอุบัติใหม่เราไม่รู้หรอกว่ายาตัวไหนจะรักษาได้แต่การป้องกันตัวเองโดยใช้วิธีคิดแบบศาสตร์แพทย์แผนไทยน่าจะดีกว่าไหมหลักๆเลยเรามองเรื่องของธรรมนามัยกายจิตพฤติกรรมอันนี้เราทำคู่มือแล้วนะครับประชาชนจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูได้เลยเป็นคู่มือให้เลยนะครับข้อมูลที่เราให้ตอนนี้ก็คือฟ้าทะลายโจรเป็นยาบรรเทาไม่ใช่ยารักษาโควิดครับเหมือนลดน้ำมูกไอต่างๆและถ้าจะใช้ควรใช้ให้เร็วภายใน3วันหลังเริ่มมีอาการนะครับถ้าไม่มีอาการไม่แนะนำและถ้าใช้ไปแล้วนะครับแนะนำว่าอย่าเกิน 5-7 วันจะปลอดภัยกับท่านที่สุดถ้าเกิดดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องหยุดแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับถ้าเราจะปลอดภัยจากโควิดได้ผมคิดว่าใส่แมสบวกเฟซชิลเมื่อไปในที่ชุมชนนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิดในขณะนี้ครับ